ช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ยหลายๆช่องเขาก็จะเปิดผังเปิดโผกันใช่เอามาเรียกน้ำย่อยเราเพื่อให้เรารู้สึกว่าเอาเล็งไว้เลยนะว่าปีหน้าเนี่ยเราจะไปแพลตฟอร์มไหนบ้างพี่แป๋วไปทุกแพลตฟอร์มอ่ะทุกแพลตฟอร์มติดละครสุดๆใช่นี่อย่างค่ายที่เราจะพูดถึงที่เขาเพิ่งมีงานใหญ่ไปคุณผู้ชมขาแต่ละอย่างที่เขาวางผังมานี่เราก็รอเลยนะพูดเป็นเล่นไปนี่คือทาร์เก็ตนะคะทาร์เก็ตคือคนนี้สายติดละครจัดอะไรมาเถอะดูหมดเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมก็มีงานใหญ่เลยนะคะบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนค่ะเขาเป็นผู้นำสื่อบันเทิงระดับแถวหน้าของประเทศไทยเขาจัดงานแถลงข่าวค่ะนั่นก็คือ Mono Original 2024 The Identity of Contents นะคะเปิดศักราชศาสตร์เต็มแม็กโอ้โหกองทัพคนบันเทิงไปกันแน่นๆออนใช่แล้วมีทั้งคุณพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงผู้กำกับนะคะเรื่องที่พี่แป๋วดูอยู่พอดีไงเปลือกนั่นน่ะชอบไปสนุกไปแล้วก็ผู้จัดนักแสดงศิลปินชื่อดังโอ้โหมากันเนืองแน่นเลยนะคะซึ่งผลงานซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์ของ Mono Original ในหลายๆเรื่องที่ได้เผยแพร่สู่สายตาผู้ชมไปแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยก็จะมีบิ๊กโปรเจกต์รับศักราชใหม่2024กับสุดยอดซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์ทั้ง24เรื่องนะคะแบบอัดแน่นถูกรสชาติซึ่งผู้ชมเนี่ยก็จะได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มตลอด24ชั่วโมงไปเลยทาง Monomax Application ดูหนังสำหรับคนไทยค่ะคือเรียกว่าในปี2024อ่ะคุณผู้ชมจัดกันอย่างเต็มเหนี่ยว24เรื่องนะคะแล้วเขาก็ได้ผู้จัดมากฝีมือหลายท่านได้นักแสดงแถวหน้ามากหน้าหลายตาทุกคนแล้วก็คุ้นๆกันนะคะผลงานระดับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะพร้อมทั้งขอบคุณค่ะนักแสดงผู้จัดผู้กำกับหลายคนที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับ Mononex นะคะบอกด้วยนะคะมีอีกหลายเรื่องที่เป็นโปรเจกต์ไพรส์โดยเฉพาะเรื่องนาคี3รอติดตามเลยนะกิ๊ดเลยโอ้โหนี่แล้วเขาก็เปิดตัวคือคักมีมาควบเข้ามาเลยนะเมื่อกี้ที่เห็นไปนะคะเป็นการเปิดตัวซีรีส์มหาราชชาตินักรบค่ะตามด้วยโชว์ซีรีส์จัดเด็ดดวงโจรแล้วก็ Under Cell Killer นะคะต่อด้วยการแสดงโชว์จากซีรีส์โนราโหมโรงค่ะจากนั้นถึงคิวนักแสดงซีรีส์ฆาตกรรม The Musical มีการแบบโหนสลิงลอยตัวมาบอกเลยว่ามันไม่ธรรมดานะเขาเปิดตัวกันแบบยิ่งใหญ่จัดเต็มเออนี่ไงโนราโหมโรงอันนี้นี่เป็นที่พูดถึงอย่างแรงเพราะว่าแค่เปิดมาอย่างเงี้ยก็หลอนน่ะดูวงดูข้างหลังสิไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเออแล้วจะไม่ให้คนรอดูได้ยังไงอ่ะใช่มั้ยนี่เนี่ยมาเป็นแบบมิวสิคอลนี่น่าจะฆาตกรรม The Musical นะคะใช่มั้ยแล้วเดี๋ยวก็จะมีหนสลิงอะไรอีก